ณหญิงพันเครือหยาชวลิตเป็นที่พูดถึงและมีหลายคนให้ความสนใจสำหรับเรื่องราวความรักของอดีตผู้นำอย่างพลเอกชวลิตยงใจยุทธกับอดีตภรรยาอย่างคุณหญิงพันเครือที่ได้แยกทางกันหลังจากอยู่กินด้วยกันมานาน51ปีซึ่งก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ราบรื่นไปได้ด้วยดีมาโดยตลอดหลายคนคงเห็นแล้วว่าทั้งคู่รักกันมากออกงานด้วยกันอยู่ตลอดฝ่ายชายยกทุกอย่างให้กับฝ่ายหญิงก่อนจะไปแต่งงานใหม่ภรรยาคนที่4อย่างอรทัยสรการโดยคุณหญิงเล่าว่าตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกันมานั้นตัวเองทำหน้าที่ภรรยาที่ดีมาโดยตลอดทางนี้เจ้าตัวไม่เคยรู้มาก่อนว่าชายนั้นมีผู้หญิงอีกคนมาคอยดูแลซึ่งก่อนหน้านี้ที่จะเซ็นใบหย่าอดีตสามีได้ให้เหตุผลว่าเล่นการเมืองอีกจึงขอให้เจ้าตัวเซ็นใบหย่าให้เพราะไม่อยากให้มีผลต่อสมบัติแต่หลังจากนั้นไม่ถึง8เดือนก็ไปแต่งกับผู้หญิงใหม่ทันทีฝ่ายชายได้ออกมาพูดว่าตอนที่ตัวเองไม่สบายภรรยาไม่เคยมาช่วยดูแลแต่เป็นผู้หญิงอีกคนคอยอยู่เคียงข้างซึ่งคุณหญิงบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและทุกคนรู้ดีว่าตัวเองดูแลและทำหน้าที่ภรรยาได้ดีมาเสมอซึ่งปัจจุบันพลเอกชวลิตภรรยาคนปัจจุบันออกงานด้วยตลอดจนกลายเป็นที่รู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดี